ได้ครู่เมื่อสักครู่นักข่าวถามนำมาดามแป้งถามนำว่าก่อนจะพาทีมช่างศึกมาคารวะท่านนายกลุงตู่พาไปคารวะรองนายกลุงป้อมที่บ้านป่าหรือต่อมาก่อนแล้วนี่ลุงป้อมมีการพูดคุยเรื่องแลกเปลี่ยนอะไรตรงนี้อะไรไหมอะไรประมาณนั้นก็ในเมื่อพูดถึงลุงป้อมไปที่ลุงป้อมหน่อยไหมค่ะเมื่อวานแน่นอนที่สุดค่ะนักข่าวก็ถามลุงป้อมอยู่ไม่กี่คำถามตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นที่ชุมพรเห็นชัดๆเลยพระกองธรรมนัสไปช่วยหาเสียงให้กับทนายแดงค่ะพลังประชารัฐประเด็นที่หยิบช่วยไปใช้หาเสียงก็คือคนละครึ่งบัตรคนจนดังนี้เป็นต้นป้ายหลาเลยอ่ะป้ายดังนี้เป็นต้นดังนี้เป็นต้นคุณจุรินทร์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไปสปีกิ้งที่สงขลาด่าเลยใช่เฮ้ยลักวิ่งชิงป้นกลางแดดกันนี่เอานโยบายที่มันเป็นนโยบายกลางของทางรัฐบาลอย่างเช่นคนละครึ่งอย่างเช่นบัตรคนจนไปหาเสียงอย่างนี้มันปล้นกลางแดดนี่นาลักวิ่งชิงป้นกลางแดดกันนี่อะไรประมาณอย่างนั้นแน่นอนที่สุดนักข่าวก็คงจะต้องเอาประเด็นจากปากของจุรินทร์มาถามลุงป้อมไปฟังลุงป้อมสักนิดหนึ่งสิครับว่าลุงป้อมตอบอย่างไรอธิบายความตรงนี้อย่างไรเช่นค่ะผมก็บอกนโยบายรัฐบาลผมก็พูดว่ารัฐบาลได้ทำอะไรไปบ้างนะก็ได้บอกว่ารัฐบาลทำอะไรไปแล้วยกตัวอย่างเช่นคนละครึ่งบัตรสวัสดิการอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมไม่ได้ว่าเป็นพรรคของพรรคเลยการปาสายว่าถ้ากันไปมาไม่เกิดปัญหาไม่มีคุณอย่าไปถามเรื่องนี้ไม่มีหรอกนะถ้ามีคนไปฟ้องว่าท่านธรรมนัสไปปาสายสัญญาว่าจะไม่แล้วก็แล้วแต่กกต.เขาก็แล้วก็แล้วแต่กกต.เขาท่านดูแล้วกังวลไหมคะไม่กังวลเลยแต่ให้ระมัดระวังมากขึ้นกันนะก็เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเนี่ยเขาว่าเขาพูดถึงคนจนคนรวยอย่างเดียวเขาไม่ได้ว่าอะไรนะเขาไม่ได้สัญญาอะไรเนี่ยนะทางพรรคก็ไม่ได้ให้ฝ่ายกฎหมายดูเรื่องนี้ว่ามีดูแล้วไม่มีอะไรฝ่ายกฎหมายพรรคบอกไม่มีอะฝ่ายกฎหมายพรรคนะครับต้องก็ต้องแล้วแต่กกต.ครับพรรคเองก็ถือว่าการเรื่องของท่าทางที่เป็นข้อมูลต่างๆการพักเงินอะไรผมไม่รู้อันนี้ไม่รู้คุณต้องไปถามคุณทำนัดเองไม่มีหรอกไม่มีเรื่องเข้มข้นอะไรนะก็แล้วแต่ประชาชนเขาจะเอาเลือกใครนะให้ขึ้นอยู่กับประชาชนไม่มีหมายเด็ดอะไรก็มีหมายที่ทำงานนี่แหละทำงานทุกวันอยู่เลยนะก็เรื่องของเรื่องนะผู้กองธรรมนัสซ้อนทีมเข้าไปช่วยหาเสียงโค้งสุดท้ายให้กับผู้สมัครพลังประชารัฐทั้งที่ชุมพรทั้งที่สงขลาที่ชุมพรผู้กองธรรมนัสก็ชูป้ายคนละครึ่งชูป้ายบัตรคนจนที่สงขลาผู้กองธรรมนัสก็ขึ้นเวทีปราศัยขอให้คนสงขลาเลือกคนที่มีความพร้อมที่จะช่วยชาวบ้านได้มีความรู้มีสบายอย่างเช่นคนที่มีชาติตระกูลคนมีตั้งคนรวยคนมีตั้งอะไรประมาณนั้นคนรวยช่วยชาวบ้านได้ก็กลายเป็นประเด็นก็กลายเป็นกระแสเยอะแยะกันไปหมดนะฮะหยิบช่วยเอาสิ่งเหล่านี้มาถามลุงป้อมจะเป็นปัญหาไหมอะไรอย่างไรแต่ลุงป้อมไม่กังวล